ช้าวันนี้นะคะนายกเศรษฐาทวีสินก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากไปประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะคะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ4วันนะคะก็บอกว่าได้พบปะผู้นำหลายประเทศแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยนะคะหลายๆบริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะนายกเศรษฐาบอกว่ามีความสนใจที่จะมาลงทุนหรือลงทุนแล้วตามรูปแบบต่างๆแล้วก็บอกว่าหน้าที่ของผมคือไปประกาศอีกหนทางหนึ่งว่าประเทศไทยเปิดแล้วไปฟังค่ะมีการพบปะกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายบริษัทไล่ตั้งแต่ Tesla Microsoft Google Citibank JP Morgan Goldman Sachs Estée Lauder โดยทั่วไปก็คือบริษัทเหล่านี้มีความสนใจที่จะมาลงทุนหรือได้มาลงทุนแล้วในรูปแบบต่างๆที่ประเทศไทยหน้าที่ของผมก็ไปก็คือไปประกาศอีกหนหนึ่งว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมยินดีที่ใช้บริษัทเหล่านี้มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นไม่มีการพบปะกับผู้ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กนะครับซึ่งก็ยังเป็นที่แปลกใจว่าบริษัทดีๆอย่างหลายๆบริษัทในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีบริษัทไหนไปจดทะเบียนที่ตลาดนิวยอร์กเลยก็เห็นว่าตอนนี้ก็มีลู่ทางในการที่จะไปจดอยู่บ้างก็หวังว่าภายในปีนี้ก็คงจะมีการได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์สักบริษัทนึงนอกจากนี้ยังได้พูดถึงประเด็นที่สหประชาชาติแสดงความเป็นห่วงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความขัดแย้งแตกแยกและประเด็นสำคัญก็คือเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้ง17ข้อทั้ง190กว่าประเทศที่นายกเศรษฐาบอกว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือมุ่งพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนะคะทีนี้ประเด็นที่สำคัญคือนายกเศรษฐาบอกว่าหนึ่งในจุดหมายที่ผมไปก็คือการประกาศจุดยืนว่าเราเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค่ะจุดมุ่งหมายอันนึงที่ผมไปก็คือไปประกาศจุดยืนว่าเราเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเราจะยึดมั่นแล้วก็ช่วยผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศแล้วก็เรื่องของการที่เราดูเรื่องเกษตรเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านปรัชญาอารยะเกษตรก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งได้มีการนำเสนอและมีการพูดถึงการที่เราใช้30บาทรักษาทุกโรคอัปเกรดทำให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะใช้บริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างสมเกียรตินะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของโควิด-19ที่ผ่านมาทำให้เราเห็นว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ต้องได้รับการดูแลป้องกันเรื่องที่จะเกิดขึ้นไปในอีกหลายเรื่องในอนาคตภารกิจต่อไปนะคะที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็คือการร่วมประชุมเอเปกที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็มีการนัดหมายกับหลายบริษัทรวมถึงเชื้อเชิญบริษัทในไทยที่ประสงค์จะเปิดประตูทางการค้าด้วยโดยคณะผู้แทนรัฐบาลไทยจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อน2วันเพื่อเปิดให้นักธุรกิจไทยไปพบปะกับบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้มีประเด็นนึงที่น่าสนใจนายกบอกว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะคะแทบไม่มีความกังวลเลยกับการกลับมาสู่ประชาธิปไตยของไทยแล้วก็มองไปที่ความสะดวกในการมาทำธุรกิจมากกว่าซึ่งเราเนี่ยพร้อมมากนะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าประมาณมูลค่าตัวเลขที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยได้ไหมนายกบอกเป็นเรื่องยากนะแต่หากยกตัวอย่างเนี่ยนะคะอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยก็คาดว่ามูลค่าเบื้องต้นจะอยู่ที่ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 1.7 แสนล้านบาทไปฟังเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะตอนนี้ความกังวลเรื่องนี้ลดหายไปเยอะนะครับคงคิดว่าคงไม่มีเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของการความสะดวกในการทำธุรกิจมากกว่าเป็นเรื่องของกฎหมายบางข้อนะครับเป็นเรื่องของที่เราต้องเป็นรัฐสนับสนุนในการที่เราจะทำธุรกิจซึ่งช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ทั้งคณะเราไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านเลขาธิการ BOI ไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงต่างประเทศหรือท่านรองนายกเองก็ไปช่วยกันขยายความว่าเราพร้อมมากสำหรับการลงทุนเราพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นอะไรที่ทำได้เราจะทำก่อนอะไรที่ต้องการการแก้ไขในแง่ของกฎกติกาก็จะมาดูกันว่าให้มันเหมาะสมผมว่าลำบากมากนะครับเพราะว่าหลายๆภาคส่วนในอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเทคเนี่ยยกตัวอย่างเช่น Google Microsoft Tesla เนี่ยผมเรียนไปแล้วว่าขั้นต้นเนี่ยก็ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญแต่ส่วนอย่างบริษัทอย่างเช่น Goldman Citibank BlackRock หรือว่า JP Morgan นี่อันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่อาจจะทำให้มีการลงทุนสูงขึ้นไปอีกได้มากซึ่งในการประชุมเอเปคนี้ผมก็จะพูดคุยกับทางท่านเลขาธิการ BOI ว่าเราอาจจะมีการเชื้อเชิญบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆมีอยู่แล้ว
ล้วอย่างเช่น CP Group หรือว่าปตท.ก็มีการไปลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะอยากดูบริษัทที่มีขนาดไซส์ที่เล็กลงมานิดนึงนะครับเพื่อเปิดโอกาสนะครับเปิดช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับนี่ยังมีอีกเรื่องนึงนะที่ท่านนายกบอกว่าได้ไปพูดคุยกับผู้แทนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าด้วยนะเพื่อพูดคุยถึงกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่จะมาเป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup ปี2032หรืออีก9ปีข้างหน้าครับก็บอกว่าโอ้โหเป็นแผนการที่ไม่ง่ายนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไทยต้องการความสนับสนุนจาก FIFA ในเรื่องของฟุตบอลรากหญ้าจากเดิมที่เคยสนับสนุนไทยปีละ 2.5 แสนเหรียญเป็น2ล้านเหรียญพร้อมกันนี้ก็ยังคาดหวังให้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ถึงจุดที่ควรจะเป็นด้วย อันนี้ก็อะล่ะพอมาถึงปุ๊บนะคะก็จะต้องเล่าสู่กันฟังว่าภารกิจที่ไปทำมาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะคะแต่เท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าค่อนข้างจะพอใจไปในทิศทางที่ดีค่ะครับและแน่นอนว่าในช่วงบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวนั้นก็ถามอีกเหมือนกันว่าประเด็นนโยบายของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตจำนวน 10,000 บาทเนี่ยล่าสุดคุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าขอพี่น้องประชาชนนั้นใจเย็นเพราะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายรัศมี4กิโลเมตรเพราะก่อนหน้านี้ประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องนำเงินนี้เนี่ยใช้จ่ายภายในรัศมี4กิโลเมตรเท่านั้นเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะไม่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อคนคนนั้นค่ะคุณผู้ชมครับเราไปฟังกันหน่อยว่าคุณเศรษฐาจะตอบประเด็นนี้อย่างไรครับก็เดี๋ยวคงมีการรายงานต่อเพราะมันยังไม่ถึงเวลานะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศยังไม่ได้มีได้รับการรายงานนะครับเป็นข้อเป็นห่วงที่ต้องนำไปพิจารณาครับเป็นข้อเป็นห่วงที่ต้องนำไปพิจารณาครับแต่ว่าการถ้าเกิดจะเป็นจังหวัดเลยเนี่ยบางทีมันก็จะไปกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมืองนะครับเราก็อยากให้อำเภอที่อาจจะกันดารหน่อยมีโอกาสได้แจ้งเกิดบ้างนะครับตรงนี้ก็คณะกรรมการกำลังพิจารณากันอยู่ด้วยรายละเอียดจริงๆครับนะครับไม่ต้องห่วงไม่ครับไม่เคยมีความกังวลครับนะคะไม่เคยมีความกังวลนะคะไม่ต้องห่วงแต่ว่าก็ต้องมาชี้แจงให้มันชัดเจนเรื่องของที่แบบว่าจะเอามาจากไหนนะเงินนะแต่ว่านายกเสถียรก็บอกว่ามีงบหนุนแน่นอนครับมีคนถามตลอดเรื่องนี้นะคะต้องเคลียร์ชัดเจนทีนี้นะคะประเด็นต่อเนื่องจากเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะคะเมื่อช่วงสายๆเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปที่วัดบำเพ็ญเหนือนะคะไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มันมีข้อกังวลของประชาชนน่ะในการเก็บภาษีดิจิตอล 10,000 บาทนี่นะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าอย่ากังวลเรื่องนี้เป้าหมายของเราก็คือเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์กันทั่วหน้ากับทุกฝ่ายค่ะว่าอย่าไปกังวลเรื่องเก็บภาษีเลยเพราะเก็บภาษีไม่ใช่เป็นเรื่องเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งผู้ได้ประโยชน์เนี่ยได้ทั่วหน้าทุกฝ่ายนะครับทั้งพี่น้องประชาชนซึ่งถ้าเศรษฐกิจดีก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นการจับจ่ายใช้สอยก็จะดีขึ้นการจ้างงานการปฏิบัติงานต่างๆก็จะสามารถหารายได้เพิ่มอย่างดีขึ้นผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าโครงการDigital Walletเนี่ยเราใช้ในการที่จะขยายไปในทั่วทุกพื้นที่นะครับก็ไม่ได้ใช้เฉพาะเมืองใหญ่อย่างเดียวเราเข้าไปถึงกรณีที่กำหนดไว้ว่า4กิโลเมตรในบัตรประชาชนที่มีอยู่เนี่ยเท่ากับว่าเราได้ลงไปในเศรษฐกิจฐานรากทั้งหมดนะครับอันนั้นก็จะได้ประโยชน์นะครับผู้ประกอบการรายใหญ่เองเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องมากหรือน้อยก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจมันโตทุกฝ่ายมันดีครับตั้งแต่ผู้ประกอบการผู้ลงทุนผู้ผลิตนะครับหรือแม้แต่ทั้งประชาชนที่เป็นผู้บริโภคทุกคนได้รับประโยชน์จากอันนี้อยู่เพราะนั้นเราหวังว่า6เดือนที่เราใช้เงินจำนวนนี้ลงไปเนี่ยก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมให้มันดีขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานให้เกิดขึ้นนะครับคือเอาอย่างนี้นะนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยที่มันมีผลกับพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามอาจจะเป็นข้อสงสัยหรือว่าข้อกังวลได้ฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยนะคะคือมีหน้าที่ที่จะต้องแจกแจงให้มันชัดเจนว่าถ้าอย่าไปกังวลเลยเนี่ยเราต้องไม่กังวลในแง่มุมไหนอย่างไรลักษณะนี้จะได้สบายใจหรือว่าถ้ามั่นใจว่านโยบายนี้ไม่มีประโยชน์จริงๆก็ต้องให้มันชี้ชัด
อะไรยังไงนะคะเงื่อนไขที่จะใช้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาใช้เนี่ยที่ไม่รู้2สัปดาห์หรือยังเพราะจำได้ว่านายกบอกว่าเดี๋ยว2สัปดาห์เนี่ยจะมาตอบให้เคลียร์ดิฉันก็จำไม่ได้ว่านายกพูดไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่อย่างไรนะคะคือจำนวนมหาศาลนะครับใช่ทีนี้เรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะกลับมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่มีข่าวบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยให้ไปสัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กแล้วก็บอกว่าจะตั้งนักโทษชายทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาหลังพ้นโทษปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้พูดไปถอดเทปไปแกะเทปได้เลยทีนี้พอเหยียบถึงแผ่นดินไทยวันนี้นะคะนักข่าวเนี่ยก็ถามซ้ําเกี่ยวกับเรื่องนี้นายกเศรษฐาก็ยืนยันว่าการให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กเนี่ยนะคะในเรื่องนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาแต่จะปรึกษาเรื่องที่ปรึกษาได้เหมือนกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านที่เกษียณไปแล้วเอาไปฟังกันหน่อยค่ะก็ผู้ท่านก็แกะเทปดูแล้วผมไม่ได้บอกว่าจะตั้งใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมบอกว่าผมจะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรถ้าเกิดจะปรึกษาก็ปรึกษาได้เหมือนกับผมปรึกษาท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายๆท่านที่อาจจะเสียไปแล้วหรืออดีตนายกรัฐมนตรีผมเองผมก็ไปกราบคุณอนันต์มาแล้วผมเองผมก็กราบท่านนายกสมชายมาแล้วนะครับผมเองผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับแล้วก็เพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองนะครับใครมีความรู้ความสามารถที่ดีผมก็พร้อมปรึกษาครับก็แค่นั้นผมก็พูดแค่นั้นใช่ไหมในบลูเบิร์กมันก็แปลแค่นั้นใช่ไหมแต่ไปตีความไปกว้างกว่านั้นเลยนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้มันก่อให้เกิดประเด็นโดยไม่ใช่เหตุนะครับนี่นะคะจังหวะแรกเนี่ยก็อธิบายดีๆก็ไปแกะเทปไปแล้วนี่แกะยังแกะแล้วตะระวุฒิแกะแล้วนะแกะแล้วครับท่าน ทีนี้นักข่าวถามย้ำมาเธอประเด็นนี้ถูกตีความในวงกว้างนะคะยังไงนะคะไปดูจังหวะนี้ว่านายกเศรษฐาเนี่ยตอบยังไงค่ะคุณตีความคุณอย่าตีความสิครับคุณฟังที่ผมพูดสิครับนะครับเรื่องอื่นมีอะไรไหมฮะขอบคุณครับเธอหน้าตึงเลยอ่ะคือคุณเศรษฐานี่ต้องระวังนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเศรษฐาก็มักจะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยอยู่บ่อยๆครั้งโยนปากกาบ้างละอารมณ์ขึ้นมาชี้ตำรวจให้ออกลงมาจากรถดับเครื่องรถบ้างละแล้วมีอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยคุณเศรษฐาต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็น Talk of the Town แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อีกว่าทำไมต้องมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยล่าสุดมาอีกแล้วฉุนเฉียวอีกแล้วพอมาอยู่ในจุดตรงนี้นะคะครับก็จะได้รู้นะคะว่ามันเป็นยังไงแต่นักข่าวเค้าก็มีหน้าที่ถามอ่ะนะคะแต่หน้าเนี่ยตอนแรกจังหวัดแรกเนี่ยยิ้มเลยจังหวัดอีกนึงหน้าตึงปากคว่ำแล้วแบบมีอะไรไหมครับฉันไม่กล้าถามฉันกลัวแล้วถ้าเป็นคุณกาบ่าวถ้าเป็นพี่กาบ่าวถ้านายกเศรษฐาถามมีอะไรถามอีกไหมครับหลังไมค์กันนะคะท่านคือหน้าท่านตึงไปเลยนะตึงรู้สึกว่ามีอารมณ์หงุดหงิดมีอะไรอีกไหมครับแล้วก็สวัสดีไปเลยอ่ะไม่ทันจะถามเลยนะคะแต่เอาเป็นละนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้พูดไปถอดเทปดูคือเราจะปรึกษาคนที่เขามีความรู้ความสามารถก็ได้ไงไม่ใช่แค่ทักษิณไงอันนี้ที่คุณเศรษฐาเขาพูดมาอย่างเงี้ยนะขอพูดมาว่าอย่างเงี้ยนะคะครับคุณผู้ชมครับพอพูดถึงคุณทักษิณ